เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสภาพแวดล้อมก็จะต้องคุยกับท่านวีระศักดิ์นี่แหละนะคะคราวนี้เนี่ยเรื่องฝุ่นโอ้โหมันเป็นวิกฤตเนาะอย่างที่บอกสัปดาห์ที่แล้วนี่ต้องบอกว่าถ้าใครเปิดเข้าไปใน Airfo ไทยเนาะที่เราเช็คกันง่ายๆเนี่ยตกใจค่ะดิฉันคนนึงเข้าไปฮะมันทั้งส้มทั้งแดงแบบแทบไม่มีช่องว่างให้สีเขียวสีฟ้าปรากฏเลยจริงครับนั่นหมายถึงว่าโอ้โหวิกฤตแล้วนะแล้วพอเราเดินออกไปอีกมันชัดเจนมากอากาศมันจะสลัวสลัวมัวมัวไม่ใช่หน้าหนาวด้วยหมอกก็ไม่มีแต่มันคือฝุ่นแท้จริงชัดเจนทำไมในช่วงที่ผ่านมาฝุ่นมันถึงได้เยอะขนาดนี้คะสองเรื่องที่มันเกี่ยวข้องทันทีนะครับอย่างแรกก็คือต่อให้เราไม่มีใครเผาอะไรเลยดับเครื่องยนต์กันในช่วงโควิดกันก็มีแต่ก็ยังฝุ่นนะปีที่โควิดก็ยังฝุ่นนะใช่ค่ะมาจากการที่มีโดมแก้วของความกดอากาศมันกดลงมาในภูมิภาคเนี้ยลาวกัมพูชาพม่าไทยโดนด้วยกันทั้งสิ้นแต่แถวบ้านเราเนี่ยโดนหมดเลยเพื่อนบ้านเราเพราะนั้นฝุ่นที่มันเคยลอยอยู่ในที่สูงๆมันก็ถูกความกดอากาศสูงเนี่ยกดมันลงมาพอมันกดลงมามันก็แน่นขึ้นฝุ่นมันก็มาผสมกับของข้างล่างเราก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้ถึงหน้าหนาวเมื่อไหร่เราก็จะมีอาการนี้ทุกทีไปใช่โดยที่ยังไม่ต้องพูดถึงใครเผาเลยนะครับปรากฏอย่างที่สองก็คือว่ามันเป็นฤดูในการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็เตรียมแปลงปลูกของพวกพืชไร่เป็นจำนวนมากแล้วก็เขตแถวนี้ลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามไทยลาวจีนตอนใต้ล้วนแล้วแต่ปลูกพืชไร่กันเป็นจำนวนมากดังนั้นพอถึงการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วพืชไร่มันก็จะยืนต้นตายหรือวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งก็เป็นพืชไร่ชนิดหนึ่งก็มักจะใช้วิธีการจุดไฟเผาเผาเอาใบอ้อยออกซะก่อนแล้วเข้าไปเก็บอ้อยไปเข้าโรงหีบอันเผาต่างคนต่างเผาเนี่ยแต่มันทุกคนเผาพร้อมๆกันเนี่ยมันก็สร้างฝุ่นมหาศาลฝุ่นและควันเพราะนั้นหนึ่งคือโดมอากาศที่มันกดลงมากับสองคือการเผาขึ้นไปทำให้เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยรู้สึกได้หายใจรู้สึกแสบจมูกส่วนที่สามคือพวกเมืองแท้ๆอันนั้นมีฝุ่นสะสมของเมืองเช่นฝุ่นจากการจราจรแต่ที่สำคัญกว่าคือฝุ่นจากน้ำมันดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลเพราะนั้นทางแก้จริงๆทำสองอย่างที่จะอยู่ยั่งยืนได้หนึ่งเปลี่ยนสูตรของน้ำมันดีเซลกับสองคือการเปลี่ยนพืชที่ปลูกเพราะถ้ายังปลูกพืชอย่างเดิมไอ้วงจรการเผามันก็ต้องอยู่หรือถ้าเป็นพวกใช้น้ำมันดีเซลโครงสร้างเดิมยังไงก็เสร็จที่วันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนรถเป็นไฟฟ้าส่วนมากจะเป็นเปลี่ยนจากรถเบนซินไปใช้รถไฟฟ้าแต่รถเบนซินไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาของฝุ่น PM 2.5 มากเท่ากับดีเซลใช่ค่ะเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะเปลี่ยนพวกรถไฟฟ้าควรจะเปลี่ยนพวกรถบัสดีเซลรถบรรทุกดีเซลรถปิกอัพดีเซลอันนี้จะเป็นตัวที่ควรเปลี่ยนมากๆนะฮะแล้วหันมาใช้รถไฟฟ้ารถรางหรือว่ารถรางรถไฟของพวกนี้ซึ่งก็เป็นของที่มันใช้เวลานานในการแก้นะครับแต่นั่นเป็นเกี่ยวข้องเฉพาะกับฝุ่นเมืองแต่ที่เราอยู่ในเมืองไม่ได้แปลว่าเราไม่โดนฝุ่นเผานะครับเพราะฝุ่นเผาเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเผาจังหวัดปทุมธานีแล้วมันมาถึงกรุงเทพไม่ใช่นะครับเผาห่างไป500-600พันกว่ากิโลเมตรมันก็มาถึงเราเพราะลมพัดใช่ใช่มันมีทั้งแต่ลมท้องถิ่นมันจะพัดไม่ไกลเกิน100-200กิโลเมตรแต่ว่าก็มีลมภูมิภาคขนาดใหญ่เพราะนั้นในอาทิตย์ที่แล้วประมาณวันพฤหัสศุกร์ของเราเนี่ยที่เป็นช่วงที่เรารู้สึกวิกฤตมองไปข้างนอกในกรุงเทพเนี่ยมองตึกข้างๆเนี่ยมองไปที่ยอดเนี่ยเริ่มมองไม่ค่อยชัดแล้วใช่